เปิดข้อความลิซ่าแบล็กพิงบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้ในกัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความประทับใจให้แก่เหล่าแฟนคลับก็ว่าได้ภายหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าและลิซามโนบาลได้บริจาคเงินส่วนตัวผ่านทางคุณพ่อมาร์โก้ให้แก่องค์กรช่วยเหลือเด็กยากไร้ในกัมพูชา PSE ซึ่งคุณพ่อของลิซ่ายังร่วมสอนทำอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงเด็กๆในโครงการทำกลังเสียงเช่นชมมากมาย ด้วยแพนนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้โพสต์ภาพของลิซ่าพร้อมเปิดเผยข้อมูลว่านอกจากลิซ่าแบล็คพิงค์จะควักเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กๆแล้วเธอยังได้ส่งข้อความเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาอีกด้วยโดยข้อความของลิซ่าหลังบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้ในกัมพูชาระบุว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อลิซ่าจากแบล็ k พิงค์นะคะฉันยินดีที่ได้พบเพื่อนๆและแฟนคลับทุกคนในกัมพูชาโดยเฉพาะเด็กๆและเยาว,วชนทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ PSE ในกรุงพนมเปญ ไม่ว่าความฝันในอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรจำไว้ว่าใหญ่ยอมแพ้ต่อให้จะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตก็ตามฉันเคยมีวันที่ดีและแย่หลายครั้งในช่วงหลายปีตอนที่ยังเป็นศิลป,ปินฝึกหัดแต่ฉันก็เอาชนะมันได้ด้วยความเข้มแข็งและพยายามคิดบวกในชีวิตขอให้ทุกคนโชคดีและเข้มแข็งด้วยนะคะด้วยรักลิซ่า